ตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์อยู่3เรื่องนะครับกำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าได้ดูก่อนใครก็น่าจะเป็นเรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์นะครับผมทางช่องโมโนเนี่ยแหละครับบอกเลยว่า24ตอนซีรีส์ยาวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็มีเรื่องหยดฝนกินสนิมเนี่ยแหละครับแล้วก็ปลายปีเป็นโปรเจกต์แบบเขาต้องขออุบไว้ก่อนครับปลายปีครับผมจะเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทุนกับจีนแล้วก็เกาหลีด้วยครับเรียกว่าที่ห่างหายหน้าจากวงการนี่คือซุ่มถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถ่ายอยู่7วันเลยครับ3เรื่องแล้วก็แต่ก็ยังรับเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวจะหาคิวให้ครับผมจะได้เห็นผลงานของแม็กแบบรอตัวเลยไหมครับผมก็จริงๆแล้วที่ถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วอีก 2-3 เรื่องก็ยังไม่มีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ออนเหมือนกันครับก็ตอนนี้ก็รอหาคิวออนกันอยู่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีอีก 2-3 เรื่องที่ถ่ายครับ5 เรื่องงานรุมแบบนี้มีเวลาพักผ่อนยังไงบ้างคะแม่ครับก็ต้องดูแลตัวเองครับผมแล้วก็อ้อนพุ่งกลับเยอะๆครับให้แบบว่าถ่ายเสร็จเร็วๆแล้วได้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนแป๊บนึงครับเออแต่ว่าปีนี้ได้เห็นหน้าเราทางหน้าจออย่างแน่นอนครับได้เห็นแน่นอนครับแล้วก็จริงๆแล้วผมมีตัวช่วยดูแลตัวเองนะครับขอฝากนิดนึงครับวีต้า500นะครับนำเข้ามาจากเกาหลีครับผมได้มาร์คต้วนมาเป็นพรีเซนเตอร์ปีนี้นะครับใช่วันที่6นี้เดี๋ยวมาร์คต้วนมาด้วยครับมาร่วมงานที่ไอคอนสยามใช่แม่แม่ขออนุญาตถามครับพี่ตุ๋นครับพี่ตุ๋นครับพี่ตุ๋นครับยังไงบ้างตอนเราได้เห็นคือความรักจริงๆแล้วพี่ตุ๋นเขามีความสุขของเขามากๆเลยนะแล้วผมก็ยินดีกับเขาเสมอไม่ว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้อัปเดตกันแต่ผมก็เห็นเขามีความสุขมากๆในตอนนี้ครับตอนนั้นผมจะบินไปที่อเมริกาครับแต่ผมติดถ่ายละครเมื่อปีที่แล้วผมเลยไม่ได้ไปตอนแรกก็เสียดายมากๆครับแต่ล่าสุดวันเกิดผมพี่ตุ๋นก็มาเซอร์ไพรส์ครับผมก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้เขามีความรักเขามีแบบปรึกษาเราบ้างไหมไม่เลยครับพี่ตุ๋นเป็นคนที่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบ perfectionist แล้วเป็น perfect man มากเขาสามารถดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เขาสอนผมหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่สามารถไปสอนอะไรเขาหรือไปปรึกษาอะไรเขาได้เลยครับเรารู้พร้อมกันทุกคนหรือว่าแบบพี่ตูนแบบมาแยบๆบอกเราจริงๆไม่บอกเลยนะครับพอรู้อีกทีนึงคืออันนี้พูดจริงๆนะพอรู้ผมรู้สึกว่าผมสิ่งนึงที่ผมทําให้ผมกับพี่ตูนไม่เคยทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้มีปัญหากันเลยเพราะว่าเราให้พื้นที่ส่วนตัวกันมากครับเราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเราไม่ได้เคยแบบว่าเอ้ยแม็กทําอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่มีครับเรารู้สึกว่าชีวิตของคนเรามันก็มีพื้นที่ที่เราต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ respect เขาครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่เคยไปถามว่าพี่ตุ้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบไม่มีครับถ้าเขาอยากเล่าอยากเขาก็เล่าให้ผมฟังเองแต่พอเขาเปิดตัวความรักเราก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ยินดีใช่ครับก็ไปทานข้าวด้วยกันก็ไม่มีอะไรครับก็หมายว่ากินข้าวด้วยกันหมดเลยใช่อีกอย่างนึงคือตอนที่ผมเปิดตัวแบรนด์นำสินค้าที่เอาเข้ามาเนี่ยครับก็มีพี่ๆเขาก็มากันทั้งสองคนมาเป็นคู่เลยนะมาแซงความดีผมก็ขอบคุณพี่มิวด้วยมากๆครับผมพี่มิวจริงๆที่มาให้เกียรติน้องมาเขามีความรักแล้วฝั่งเราบ้างล่ะยังไงผมก็ทำงานตอนนี้ก็ยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่ผมมีคุยแต่ผมก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดครับตอนนี้ผมก็ขอโฟกัสงานก่อนดีกว่าครับอันนี้คุยนานหรือยังคะก็คุยเรื่อยๆนะก็นานแล้วนอกหรือในวงการนอกแล้วกันครับแสดงว่าก็มีในบ้างยังไม่ในก็ยังไม่รู้พร้อมว่าจะเปิดเทียบอะไรหรอกใช่ครับจริงๆแล้วผมมองว่าแบบเดี๋ยวถ้าพร้อมก็พร้อมเองครับแต่ตอนนี้ยังอยากจะทำงานเพราะตอนนี้งานก็เยอะระดับนึงเลยครับ7อย่างแล้วก็ให้7วันแล้วก็ยังมีธุรกิจที่ต้องดูแลเนาะผมก็รู้ว่าก็อยากอยู่ครับอายุก็เยอะแล้วครับผมก็อยากจะเปิดตัวอยากจะพร้อมครับหรือว่าเรามาเปิดตัวพร้อมที่แบบเปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่วันศุกร์นี้ไม่ครับไอ้ที่ผลิตภัณฑ์ผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็คือแค่มาพี่มาร์คพูดคนเดียวก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับก็อย่าเพิ่งไปเปิดตัวอะไรผมเลยครับผมเรียกว่าก็ค่อยเป็นค่อยๆไปเนาะครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ครับขอบคุณพี่สื่อครับ